สวัสดีครับเอสเพลย์ขอนำท่านผู้ชมมาชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2นะครับรอบแชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟนัดสำคัญนะครับนัดชิงอันดับที่3ตั๋วใบสุดท้ายขึ้นไทยลีก1ในฤดูกาลหน้านะครับวันนี้สุพรรณบุรี FC ครับก็จะมาเยือนอุทัยธานีครับมาดูอุทัยธานี FC ครับรายชื่อวันนี้มาในระบบ4-3-3นะครับครับมาดูทั้งฝั่งสุพรรณบุรีครับวันนี้ผู้รักษาประตูเป็นปิยวัฒน์ใครจะอยู่ใครจะไปครับเกมวันนี้ผู้ตัดสินให้สัญญาณเริ่มเกมแล้วนะครับออกสตาร์ทเกมครับทั้งฝั่งทีมเยือนครับสุพรรณบุรีครับเป็นฝ่ายเคลุกเล่นก่อนครับบุกจากขวาไปซ้ายในชุดสีขาวครับนี่ครับยังเป็นบอลของอุทัยธานีขึ้นมาทางซ้ายและตบย้อนกลับมาให้ได้ยิงลูกนี้โอ้โหโอกาสครั้งแรกเลยด้วยของริคาร์โดซานโตสใช่นะครับริคาร์โดซานโตสนี่เนี่ยครับบอลลงพื้นมาแล้วตบเข้าในนี่โอ้โหเกือบฉลับเข้านะครับแม่บอลนี่เปลี่ยนทางเข้ามานี่เป็นเรื่องเลยครับริคาร์โดซานโตสนะครับแต่ว่านัดสุดท้ายทั้งปราดทั้งนครปฐมแล้วก็อุทัยธานีชนะด้วยกันหมดก็เลยไล่ไม่ทันครับก็เลยทิ้งอุทัยธานีไว้เพียงทีมเดียวที่ต้องมาเพลย์ออฟลุ้นต่อนะครับเปิดเข้ามาลูกนี้แล้วบอลเกือบจะเข้าแล้วได้ประตูครับขึ้นนำไปแล้วครับอุทัยธานีจังหวะเปิดเข้ามาจากณรงค์จระเวกแล้วโอ้เนี่ยครับ ดูอีกทีนึงครับโอ้โหบอลมันเหมือนกับจะมันฉลับมันจะปลิ้นมานะครับแล้วบอลมันมาตกมาเข้าทางเมติพงพอดีเลยครับจิ้มเข้าไปแล้วขาตัวเองนี่ก็เข้าไปติดกับตาข่ายด้วยคือเห็นเป็นเบอร์15เหมือนกันนะครับฝั่งแต่เป็นคนละทีมตะวันจังหวะเดียวเลยครับริคาร์โดซานโตสให้กับสตีเฟนลองจิวเนี่ยนะครับบอลมันเป็นติดน้ำต้องย้อนกลับมาเอาบอลอีกครั้งหนึ่งลองจิวครับกระชากออกด้านข้างแล้วเจอเบียดล้มลงไปขึ้นมาแล้วครับซูซ่าซูซ่าเปิดย้อนกลับมาให้เพื่อนให้ยิงลูกนี้โอ้โหมันโดนไม่เต็มครับจังหวะจบของนรเศษด้านขวาครับแล้วตักเข้ามาในครับเป็นนรเศษครับแม่ยิงลูกนี้มันไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ด้วยนะครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มีมาเห็นดักลาสทันทีเนี่ยดาวซันโบ28ลูกครับยังแผงฤทธิ์ไม่ออกเอาแล้วตอนนี้จังหวะของรองจิวลุยเข้ามาจิ้มไม่ผ่านครับอู้ยังขวางไว้ได้ดีครับปิยวัฒน์ให้ออกมาที่ซูซ่ารัชานนท์เปิดเข้ามาจังหวะนี้ได้โขกครับโอ้โหตามตีเสมอได้สำเร็จครับสุพรรณบุรีจากดักลาสทาดินครับแหมร้องไห้เลยครับโอ้โหจังหวะยิงตีเสมอของเขาเป็นลูกมงนะครับไม่ใช่ทาดินครับเป็นทางซาเลครับที่โถมเข้ามาโขกครับเนี่ยครับวินเนอร์ก็ไม่ได้ทันสังเกตไม่ทันระวังด้วยนะครับเปิดเข้ามาลูกนี้ครับเนี่ยครับโฉบมามงจากข้างหลังของวินเนอร์เอลิเก้ครับโอ้แล้วมันเผาขนจ่อๆแบบนี้นี่หกหลานี่บุญเกียรติวงศ์สัจแชมป์นี้หงายท้องเลยครับโอ้โหแม่โดนไล่บี้อยู่แล้วออกซ้ายมาทางซิเฟนลองจิวครับถึงบอลก่อนโอ้แตะหลบได้ด้วยหลุดเข้ามาแล้วครับมองหาเพื่อนแล้วเธอก็ไม่มีครับลิกาโดซันโตสช้าไปครับโอ้โหให้ขึ้นหน้ามาที่เคนโตะลองจิวไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหเนี่ยครับในวัย35ปีของกลองจิวเล่นชิงกับทางริคาร์โดซานโตสล้มลงไปผู้ตัดสินเป่าเป่าให้ครับแต่เป็นแค่ฟรีคิกนะครับโอ้โหแล้วมีใบเหลืองตามมาด้วยครับนี่ครับจังหวะโอ้มันก็จังหวะไปปะทะเนี่ยนะครับเนี่ยครับใช้กำแพงถึง5คนดาวโรงครับวิ่งมาปั่นลูกนี้แล้วก็เป็นประตูขึ้นนำให้กับอุทัยธานีครับโอ้โหสวยจริงๆสุดสวยจริงๆครับฟรีคิกลูกนี้ของดาวโรงจันทร์เสวยครับทีเด็ดของเราโอ้โหยิงสุดสวยจริงๆครับดูภาพช้าครับจังหวะที่ปั่นลูกนี้โอ้โหปิยวัฒน์นี่มอง
มองแล้วครับแล้วโดดไม่ทันแล้วครับคือเข็นทีมึงบอลมันก็บาดถึงประตูแล้วครับนี่ครับดูจังหวะลูกเข้าประตูว่าขนาดไหนครับนี่ครับแม่นี่ครับยังนิ่งครับลีจองชอนซานโตสกิติศักดิ์กิติศักดิ์ทางซ้ายมีรองจิวครับรองจิวมีทางเลือกแล้วจะยิงเองหรือปล่อยเข้ามาให้กับกิติศักดิ์ได้ซัดลูกนี้โอ้โหไม่ได้ประตูฝังครับลูกนี้ไปติดเซฟนะครับของปิยวัฒน์ให้ดีจริงๆครับรองจิวโอ้ปัดปลายมือเลยนะครับปิยวัฒน์ดาวดาเซ่ครับแม่นไม่แม่นยังไม่ผ่านแล้วก็เปิดมาก็ติดและจะต้องเจอสวนแล้วครับอาจจะมีทีเด็ดในช่วงสุดท้ายของริคาร์โดซานโตสไหลต่อให้กับโนตพัทลูกนี้ยิงไม่เข้ากรอบครับโอ้โหยังไม่ได้ประตูเพิ่มครับอุทัยธานีสุพรรณบุรีแล้วเปิดด้วยซ้ายยัดเข้ามาโฉบตัดหน้าแล้วล้มลงไปผู้ตัดสินไม่เป่าเลยครับและจะได้สวนริคาร์โดซานโตสขึ้นมาคนเดียวครับรอเพื่อนอยู่ครับเติมขึ้นมาทางซ้ายแล้วครับเคนโตะเคนโตะครับดึงจังหวะให้มันช้าลงหน่อยครับซานโตสซานโตสปั่นลูกนี้แล้วครับเป็นประตูเลยครับโอ้โหสุดสวยเลยครับประตูที่3ของอุทัยธานีจากริคาร์โดซานโตสแล้วก็ส่งให้พวกเขาทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศเลยครับในเกมเพลย์ออฟนะครับลุ้นตั๋วใบสุดท้ายแล้วถ้าซัดเป็นประตูที่30แล้วใช่ครับดูครับจากเคนโตะนากาซากิครับคือหน้าเนี่ยไปไม่ได้แล้วนะครับมาให้กับริคาร์โดซานโตสแล้วปั่นนิ่มๆลูกนี้เลยครับโอ้โหสุดยอดครับเป็นประตูที่สุดสวยอีก1ประตูในไทยลีกนี้เลยครับไทยลีก2เนี่ยนะครับปิยวัฒน์มาสุดตัวแล้วก็ไม่ทันนี่ครับเล็งเหลี่ยมแล้วปั่นโค้งโค้งเรียบร้อยครับเนี่ยครับผู้สินเป่าจบเกมเป็นอุทัยธานีเจ้าถิ่นวันนี้เอาชนะสุพรรณบุรีไปได้3ประตูต่อ1ครับสกอร์รวมเป็น5ประตูต่อ4ทำให้พวกเขาทะลุเข้าสู่รอบชิงครับในเกมเพลย์ออฟลุ้นตั๋วใบสุดท้ายขึ้นสู่รีโวไทยลีกนี่ครับก็สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ